วัสดีครับมาพบกับทีเรนเจอร์นะครับสเตทอีเวนต์จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเปิดอีกครั้งก็จะเป็นเดือนหน้านะครับเพราะว่าสเตทอีเวนต์เนี่ยจะเปิดเดือนละ1ครั้งนะครับช่วง2สัปดาห์แรกนะครับรวมถึงเรนเจอร์ตัวใหม่ในเดือนนั้นๆเนี่ยก็จะใช้ในการบัฟคะแนนนะครับในส่วนของรางวัล นะครับคือมีคนสอบถามเยอะมากๆนะคือน่าจะเพิ่งมาเล่นกันหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารสักเท่าไหร่นะครับคือรางวัลในส่วนของ State Event เนี่ยเขาจะยังไม่ได้แจกทันทีนะตัวเกมเขาต้องตรวจสอบคนโกงก่อนนะครับคนเก่งก็จะได้รับรางวัลตามปกตินะครับคนโกงคนใช้โปรแกรมโกงหรือว่าพวกที่ใช้บัคทะลุ 1,000 เมตรผมใช้คำว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้รับรางวัล นะครับอันนี้ผมได้แจ้งไปในเพจ TK Ranger Game Zone ครับเป็นเพจของผมนะแจ้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลองไปดูไปติดตามข่าวสารกันสักนิดนึงนะคือผมเนี่ยเห็นแล้วว่าโหคอมเมนต์มาเพียบเลยแบบนี้มาด่ากันเละเทะแน่ๆนะครับผมก็ไปดูที่เพจหลักนะครับเพจทางการไลเรนเจอร์นะครับปรากฏว่าโอ้โหจริงๆเลยอันนั้นนี่ไปด่ากันแบบหลายสิบคนเลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมไม่แจกสักทีรอมาครึ่งชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมงแล้วนะครับติดตามข่าวสารกันสักนิดนึงนะว่า State Event เนี่ยเขาจะยังไม่แจกเขารอที่จะตรวจสอบก่อนนะครับซึ่ง2รอบก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็แจกช่วงเย็นนะครับของวันนี้แหละน่าจะประมาณ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับอันนี้รอดูนะครับคืออดใจรอกันนิดนึงนะครับให้ตัวเกมเขาตรวจสอบก่อนนะคนที่โกงนี่ก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะครับว่าเสียเวลาเล่นไปแล้วเนี่ยจะได้รับรางวัลหรือเปล่านะครับแนะนำว่าไปดูการที่เพจ TK Ranger Game Zone นะครับเพราะว่าผมจะอัปเดตข่าวสารของตัวเกมเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเข้ามานะครับในส่วนของปิดเซิร์ฟวันพรุ่งนี้มีคนถามเข้ามาเหมือนกันคือตัวเกมเขาแจ้งเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะตั้งแต่วันที่10แล้วนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะปิดเซิร์ฟ1ชั่วโมงนะครับเป็นแค่พัฒนาบริการให้ความเสถียรแค่นั้นเองนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเพิ่งจะมีการปรับภาษีผู้บริโภคนะครับในส่วนของ Store เนี่ยของทางญี่ปุ่นระบบ Android เพิ่งจะมีการปรับราคานะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็พัฒนาความเสถียรทั่วไปนะครับไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเป็นพิเศษนะฮูรุรุนะครับโดโรโรจะมีมาไหมไม่มีครับส่วนตัวผมบอกไปแล้วไม่น่าจะมีถ้ามีเนี่ยก็คือซื้อลิขสิทธิ์ติดกัน2รอบแล้วก็อาจจะมาในเดือนธันวาอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับส่วนคนที่เป็นห่วงว่าไอ้เจ้าพายุฮากิบิสเนี่ยมันจะมีผลต่อตัวเกมไหมคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติค่อนข้างจะบ่อยอยู่แล้วนะโดยเฉพาะแผ่นดินไหวครับอันนี้น่าจะรู้กันแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับน่าจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับอันนี้คือเท่าที่รู้มานะเซิร์ฟเวอร์หลักเนี่ยอยู่ทางญี่ปุ่นนั่นแหละซึ่งเขาน่าจะมีระบบป้องกันนะครับที่ดีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยแผ่นดินไหวนะครับหรือว่าพายุเนี่ยไม่น่าจะมีผลสักเท่าไหร่นะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เกมไลน์อย่างเดียวอันนี้คือระบบไลน์ทั่วโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เขาก็ใช้กันอยู่นะครับในหลายๆประเทศนะแต่หลักๆเนี่ยบ้านเราประเทศไทยนี่ก็จะใช้กันเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่มีปัญหานะคือถ้าระบบไลน์จะล่มเนี่ยมันล่มด้วยระบบของมันเองนี่แหละแบบคนใช้กันเยอะๆนะครับคิดว่าพายุไม่น่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆเนี่ยผมว่าไลน์เนี่ยเขาน่าจะมีเซิร์ฟเวอร์สำรองครับอาจจะแบบว่าอยู่ที่ประเทศใกล้เคียงก็ได้นะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ก็ปิดเซิร์ฟตามปกตินะที่ตัวเกมแจ้งมานะครับส่วนของกิจกรรมฮาโลวีนนะครับผมว่ามีนะครับแต่ว่าก็จะมาเป็นช่วงปลายเดือนอันนี้ก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะไปดูใน Google ก็ได้นะครับว่าวันฮาโลวีนเนี่ยมันจะเป็นช่วงวันที่20กว่าถ้าจำไม่ผิดลองไปหาดูแล้วกันผมจำวันไม่ได้แน่ชัดนะแต่ว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับกิจกรรมฮาโลวีนก็จะมาช่วงปลายเดือนนี่แหละไม่มีเรนเจอร์อะไรหรอกก็น่าจะมีแค่กิจกรรมนะครับส่วนที่ว่าจะแตกอะไรกิจกรรมจะเป็นอะไรอันนี้ก็รอติดตามนะส่วนของอีเวนต์พัซเซิลครับไม่มีครับเดือนนี้ไม่มีนะอันนี้ก็ถามเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ในส่วนของเรนเจอร์นะครับคือตอนแรกจะทำกีโรโลไฮเปอร์แต่พอดีแบบโอ้โหเห็นคนถามเข้ามาเยอะเหลือเกินนะก็เลยทำคลิปนี้ออกมาก่อนนะครับตัวทามามะเนี่ยได้มามันก็เจ๋งอยู่เหมือนกันนะดาเมจนะครับ80เท่าในร่างไฮเปอร์นะครับกว้าง800จุดนะแค่มันไม่ทะลุอมตะนะครับถ้าทะลุนี่ผมบอกเลยว่าส
ตัวนี้ผมว่าผมน่าจะปั้นแม็กซ์อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ถือว่าตีค่อนข้างจะหนักใจได้นะครับส่วนเคโรโรนะครับบรรดาท็อปก็จะเห็นว่ามีอยู่บางคนนะครับก็ไม่เยอะนะมีคนใช้อยู่เหมือนกันเพราะผมมองว่าตัวนี้เนี่ยมันก็เอาไว้กันพายุนะครับอย่างที่บอกว่าเกมเล่นเองเอาไว้โนไอเทมนะครับเกมตั้งรับก็เอาไว้กันได้ส่วนสกิลเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับผมมองว่าระยะยาวอาจจะมีตัวมาทดแทนได้ง่ายนะสำหรับสกิลแบบนี้นะครับแต่ข้อดีของมันก็คือใบทะลุอมตะ420จุดนะ5วินาทีนี่ก็ยังดีนะครับแต่ไอ้เจ้าสกิลใบเหมือนมันจะไม่ติดตามระยะเวลาสกิลนะครับผมทดสอบมาเยอะละเหมือนมันจะติดแบบน้อยกว่าระยะเวลาจริงนะครับสกิล1ก็ฮีลเลือดครับบัฟหลบสกิลบัฟหน้าป้อมนะก็ถือว่าใช้ได้ครับถือว่าเดือนนี้เนี่ยทั้ง2ตัวนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อผมไปดูในเกมตั้งรับนะครับเกมตั้งรับเนี่ยโอ้โหดูนะครับว่าเนี่ยชนะกันแบบนี้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยใช้ทีมป้องกันประมาณนี้นะครับนี่ก็ใช้ตัวคือเนี่ยครับนี่ครับเนี่ยจับมา2ตัวคือนำมาลองใช้ดูนะแล้วก็จากเกียร์นะครับเจ้าทนายนะครับเป็นความแม่นยำสกิลนะครับแล้วก็บอสจระเข้นะครับนะครับนี่เป็นความแม่นยำสกิลผมว่ามันก็ใช้งานได้ดีนะถ้าเกิดไม่ได้เจอทีมที่โหดมากนักนะครับเพราะว่าอย่างทีมของผมเนี่ยถือได้ว่ายังเป็นทีมระดับทั่วไปอาทีมผมเนี่ยถือว่าเป็นทีมเก่งในมาสเตอร์2นะครับถ้าผมเจอทีมที่โหดๆในระดับมาสเตอร์1เนี่ยผมจะสู้ไม่ได้นะครับอันเนี้ยมาสเตอร์2ตอนนี้อันนี้มันเป็นต้นสัปดาห์นะต้นสัปดาห์ทีมโหดเนี่ยก็จะอยู่แถวๆนี้ครับอย่างทีมของคุณตะอากิโตะนี่ผมก็สู้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องของเกียร์7ดาวเนี่ยรวมถึงเรนเจอร์ที่มันพิเศษจริงๆนะเนี่ยอย่างเนี้ยอลิสติกินะครับอันอย่างนี้คุณตาก็ยังใช้ทนายเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ติดทีมมายาวนานใครถามว่าเคนปั้นแม็กซ์ดีไหมก็ตามที่เห็นนะครับนี่บอสตอร์เค่2ตัวนะครับเนี่ยบราโยมิแม็กซ์ครับคือทีมแบบนี้เนี่ยผมยังสู้ไม่ได้ผมยังถือว่าห่างชั้นกับทีมแบบนี้อยู่เหมือนกันนะอาจจะชนะได้บ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยบอทมันก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากนักนะครับแต่บางรอบนี่บอทก็ค่อนข้างจะเกรียนนะครับบอทเกรียนนี่ก็จะสู้ได้ยากนะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆศึกษานะครับค่อยๆฝึกกันไปนะคือเข้าใจครับว่าช่วงนี้ปิดเทอมนะยิ่งน้องๆแบบเพิ่งมาเล่นกันใหม่ๆนะครับเพิ่งรู้จักช่อง TK Ranger นะครับก็เรียกได้ว่าสร้างความรู้จักกันด้วยการด่าเลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าแบบมาคุยกันดีๆไม่ได้หรือไงเนี่ยก็ศึกษากันไปก่อนนะครับคืออะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลนะครับที่ผมเนี่ยพูดในช่องนะครับพูดในเพจส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ผมหามาแบบละเอียดแล้วนะครับเป็นข้อมูลที่มาจากตัวเกมบ้างนะครับมาจากการทดสอบบ้างนะครับมาจากคนอื่นๆที่เขาร่วมกันทดสอบนะครับแล้วก็แจ้งข้อมูลเข้ามานะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่กรองมาแล้วนะครับแต่ก็มีบ้างแหละข้อมูลที่แบบอาจจะมีผิดพลาดก็คืออาจจะเป็นข้อมูลเก่านะครับที่ไม่มีคนเขาอัปเดตเลยอ่ะผมก็ไม่ได้ทำนะครับข้อมูลใหม่ๆบางอย่างนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มีบ้างมันต้องมีอยู่แล้วนะครับข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับประมาณนี้ฉะนั้นก็ถ้าอยากเล่นเกมนี้ไปนานๆก็ติดตามนะครับช่อง TK Ranger นะครับรวมถึงเพจ TK Ranger Game Zone นะครับกิจกรรมสันทรัพย์ไปดูที่เพจเอาละกันนะบอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีคนถามมาอยู่เรื่อยๆนะขึ้นมาสเตอร์2ซะเลยนะครับแล้วผมจะสู้ได้ไหมเนี่ยทีมระดับมาสเตอร์2นี่แบบว่ามีแต่ทีมโหดๆทั้งนั้นเลยนะครับทีมนี้น่าจะพอได้อยู่นะครับอีโรโรนะครับไม่ใช่เคโรโรนะครับเคโรโรนี่คือผมบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าจะปั้นขึ้นมาเป็นตัวแบกทีมแรกๆเนี่ยไม่โหดอย่างที่คิดนะมันเป็นตัวเสริมทีมครับส่วนตัวผมก็ยังมองว่ามันเป็นเพียงแค่ตัวเสริมทีมนะครับแต่เป็นตัวเสริมทีมที่ดีเลยล่ะเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับนี่สกิลใบนะครับเขาเจาะเราไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเจาะโหดๆทีมนั้นเนี่ยเขาไม่มีเลยนะครับยิงเข้าบ้างไหมกลายเป็นเขาจะยิงเราเข้าใช่ไหมเนี่ยนี่ครับโดนตันเข้าไปคือเดี๋ยวนี้นะครับทีมที่มีตัวเจาะดีๆเนี่ยสำคัญนะเพราะว่ามันจะทำให้บอทเราเนี่ยเก
รียนมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางรอบเนี่ยบอร์ดมันเกรียนมากเจาะไวๆปุ๊บเนี่ยเขาต้องแบบพัดออกนะครับก็เลยมาติดนะครับตัวเคโรโลกับทามามะของผมเนี่ยดูนะครับสกิลใบ้นะครับสกิลใบ้จะเป็นรูปข้อความนะครับนี่ครับเนี่ยมีติดอยู่ตลอดเนี่ยเห็นไหมติดใบ้อยู่ตลอดนะครับเพราะว่าเคโรโลเนี่ยเขายิงทะลุอมตะนะครับใบ้สักนิดนึงเนี่ยมันก็ทำให้ออกสกิลไม่ได้แล้วแต่ว่าการตีธรรมดาก็จะยังตีได้อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดพวกสกิลมันติดหัวอยู่เนี่ยมันก็จะตีธรรมดาหนักอยู่นะโดยเฉพาะพวกทางคลินะครับอันยูริกทั่วไปแล้วไม่ต้องสนเรื่องการรีนะครับน้องๆบ่นเข้ามาเยอะมากนะครับว่าพี่ผมเล่นอยู่ในลีกล่างเนี่ยเดี๋ยวนี้มีแต่ทีมโหดๆล่วงลงมาก็สุ่มหาคนอื่นสิง่ายๆครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่บนเนี้ยคือหันไปทางไหนก็จะมีแต่ทีมโหดๆนะครับอันนี้คุณตะวันก็เคยมาตีผมนะแต่ผมไม่ตีนะครับเนี่ยเจอทีมแบบเนี้ยผมสู้ไม่ได้ก็ไม่สู้ครับนี่ครับไม่สู้ครับเจอคุณตากิโตะไม่สู้ครับสู้ไม่ได้ครับอันนี้มีคนถามมาอยู่เหมือนกันครับจายองครับคนที่ได้อันดับหนึ่งของโลกครับมันก๊อปปี้ทั้งรูปทั้งชื่อไปนะตัวจริงเนี่ยเขาอยู่99นะครับตัวปลอมเนี่ยที่เป็นเพื่อนของเราเนี่ยไอ้นั่นน่ะมันโกงนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวจริงเนี่ยมาจากชาติไหนนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเปลี่ยนธงแล้วก็เปลี่ยนมาก็ได้นะครับคือพวกนี้มากันเป็นขบวนการนะขบวนการอะไรก็ไม่รู้นะตัวเกมก็ไม่จัดการสักทีนึงนะครับอันนี้ตัวจริงนะครับตัวจริงเขาอยู่99นะแต่ว่าชื่อที่เราเห็นครับทั้งชื่อทั้งรูปนะครับนายใดชื่อเพื่อนเนี่ยมันเป็นตัวเกรียนมันเป็นตัวเกรียนนะครับอย่าไปให้ความนับถือนะครับพวกนี้นะครับขนาดเกมเนี่ยผมสุ่มหาใครตีไม่ได้นะครับก็อาจจะพักอย่างเงี้ยสู้ไม่ได้ก็แบบว่าพักดีกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยคือผมเนี่ยหลงขึ้นมาคือต้นสัปดาห์คือบอกเลยนะครับว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยทำไมเล่นแล้วแบบสู้ก็ไม่ได้รีบขึ้นก็รีบแพ้นะครับคือมันขึ้นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาจะมีทีมที่แบบว่าเป็นเทพจริงๆอ่ะเขาก็จะแบบว่าขวางเอาไว้นะครับมาทีมนี้ดีกว่าแม็กซ์ทั้งทีมเลยลองดูนะครับไม่รู้ใช้คนไทยหรือเปล่านะเพราะว่าใช้ธงเรนเจอร์ครับคนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเป็นคนไทยก็ขออภัยนิดนึงนะครับก็โอเคมาลุยกันครับคือทีมโหดอยู่แล้วล่ะทั้งตัวทั้งเกียร์เนี่ยเพราะว่าทีมผมเนี่ยมีเกียร์7ดาวแค่2ชิ้นเองนะครับซึ่งเป็นเกียร์ฟรี1ชิ้นครับเนี่ยเห็นไหมอาริสติกิโอ้โหพระเจ้าพระคุณเอ้ยเนี่ยผมอยากได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าได้มามันก็แค่เวล140นะพอเวล140เนี่ยนี่ครับติดเคโรโลนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะติดดีนะครับคือถ้าเกิดปล่อยตัวออกมาได้เยอะๆเนี่ยก็ถือว่าติดค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันครับอ่ะติดเคโรโลคืนบ้างยันไหวไหมไม่ไหวหรอกสู้ยากนะครับเดี๋ยวไม่น่าผมอาจจะเอาตันกิฟต์กลับมาบ้างก็ได้นะแต่ว่าความห่างชั้นมีครับอย่างที่บอกค่อยๆปั้นทีมกันไปผมก็ต้องค่อยๆปั้นทีมขึ้นไปนะเพราะว่าถ้าไปเจอทีมระดับนี้เนี่ยผมก็สู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ก็ต้องสุ่มนะครับก็ต้องสุ่มมาหาทีมที่เราคิดว่าสู้ได้น้องๆอยู่ลีกล่างเนี่ยเกิดไปเจอทีมโหดๆที่แบบว่าเขาไม่ค่อยได้เล่นนะแล้วก็มาอยู่ในลีกล่างเนี่ยก็หลีกเลี่ยงครับสุ่มหนีไปดิอย่าไปคิดอะไรมากสู้ไม่ได้ก็หนีนะครับผมสอนแบบนี้เสมอนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องสู้ทุกทีมนะครับเพราะว่าบางทีมเนี่ยมันแข็งแกร่งมากเกินไปแล้วก็ไม่สู้นะครับอ่ะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมีคลิปอะไรต่อไปก็รอติดตามนะครับอย่างที่บอกครับช่อง YouTube TK Ranger เข้ามาที่ช่องนะเพราะว่าบางทีลงคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับอัปเดตข่าวสารทั่วไปก็เป็นเพจ TK Ranger Game Zone นะครับก็ไปเสิร์ชหาใน Facebook ได้นะทีม TK Ranger ก็น่าจะหาเจอแล้วนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ